ไอคอนบนหน้าจอเดสก์ท็อปเช็คไปหมดเลยครับผมอาการเป็นอย่างนี้นะครับผมDPC check box check 2 of 22 DPC ก็เช็คบ็อกซ์เช็ค Recycle bin check box check 3 of 22 Recycle bin ก็เช็คบ็อกซ์เช็ค Audit section dot log check box check ทุกอย่างเช็คบ็อกซ์เช็คบนเดสก์ท็อปหมดเลยเมื่อคุณ Windows M นะครับหรืออาจจะเป็นในหลายๆที่ใครที่มีอาการแบบนี้แล้วรู้สึกว่าม1414เช็คบ็อกซ์เช็ค1บ็อกซ์22ไม่ชอบนะครับที่มีคำว่าเช็ค not check 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 มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสนี่จิตอุปริอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมสำหรับใครที่เกิดอาการนี้บนระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะใช้ NVDA หรือจอ for Windows อยู่วิธีการนะครับไม่ให้เขาพูดว่าเช็คแบบนั้นแบบนี้ก็เพียงแค่เข้าไปที่ Disk PC ครับ Windows M มาที่ Desktop แล้วกดตัว T หา Disk PC check Disk PC นะครับEnter เข้าไปครับผมเราก็เปิด Disk PC ตอนนี้เปิดยังเนี่ยตอนนี้เกิดอาการ DPC ค้างเอาใหม่ครับ Windows M DPC check box แล้วกดตัว T หา Disk PC ให้เจอ Enter เข้าไป Disk PC เปิดมาละ Disk PC Windows มาหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม Alternate หรือ Alternate F ก็ได้ผมกด Alternate อย่างเดียวนะครับ1ครั้งไฟล์ Tab Drop Down Complete ไฟล์ Tab Drop Down ขึ้นมาให้กดลูกศรลงOpen new window Open new window ยังไม่ใช่ครับลูกศรลงต่อ Open window power change submit button ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ Open window power shell ลูกศรลงอีกทีนึง change folder and search option change setting for นี่ครับ change folder and search option change folder and search option ขออภัยครับต้องฟังอีกครั้งหนึ่งเจอหัวข้อนี้ครับ change folder and search option enter ปึ้ง folder option dialog general เราจะเข้าสู่ folder option แล้วอยู่ที่แท็บ general นะครับให้กด control tab 1ครั้งให้ไปที่view property page you can apply this view when open such as the view tab เนี่ยแหละครับพอเข้ามาที่ view tab แล้วมาอยู่หน้า view tab หรือ view page แล้วแท็บ1ครั้ง advanced settings for preview level เราจะอยู่ที่ advanced เนี่ยครับ files and folders preview item focus selected advanced t1 preview เนี่ยนะครับผมคุณจะอยู่ที่ตรง advanced เนี่ยครับจริงๆเพื่อนๆต้องกดลูกศรลงไปเรื่อยๆนะแต่ผมบอกง่ายๆเลยดีกว่ากดตัว U 1ครั้งเร็วกว่า U 1ครั้งรีสตาร์ทรีเออร์วินโดว์กดผิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดโฮมอ่ะตกลงผมอยู่ที่เดิมนะเมื่อกี้กดผิดกดตัว U อย่างเงี้ยถ้ากดผิดก็กดใหม่ได้ U use check box to select item from check box check เนี่ยครับหัวข้อเนี้ย use check box เนี่ย use check box to select item from check box focus use check box to selectเนี่ยครับผมไอเทมเขาออนไว้อยู่นะครับเราก็สเปซบาร์ให้เป็นออฟสเปซ use check box to select item from เนี่ย use check box to select item ให้ออฟนะครับผมหลังจากนั้นก็แท็บไปที่ปุ่มโอเค restore default okay button แต่ถ้าของใครขึ้นมี yes no อย่าลืมกด yes อีกรอบนึงนะครับเรามากดโอเคอีกครั้งนึงสเปซคราวนี้ครับ DPC window ปิดตรงนี้ไปนะครับAlternate F4 ปิดไปคราวนี้ Windows M มาที่ Desktop Start button Windows M DPC 2 of 22อ้าวไม่แล้ว1414 1 of 22นี่หมอคอม1414 DPC 2 of 22 Recycle bin 3 of 20ใน Desktop ก็จะไม่อ่าน Recycle bin check not check DPC check not check หมอคอม1414จะเป็น Software จะเป็น J of 2021 8 of 22จอไม่อ่าน check not check Enda ไม่อ่าน check not check อีกแล้วใครอยากให้ก็ไปติ๊กให้ออนใครไม่อยากให้อ่านก็ไปติ๊กให้ออฟนะครับผมอ่ะใครเกิดปัญหาแบบนี้เพราะหลายท่านก็เคยสอบถามกันเข้ามาว่าเป็นบางเครื่องเป็นบางเครื่องไม่เป็นแต่ถ้าเราไม่เป็นแล้วอย่าไปทำให้เป็นเลยนะครับแค่มาบอกวิธีการแก้ไขปัญหากับบริการหมอคอม1414พลัสกับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมเสิร์ฟความรู้ดีๆทุกวันนะครับผมติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงหมายเลข1414กด9และกด1และติดตามสื่อการเรียนรู้ได้ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1414 Tab to Read นะครับผม YouTube Channel แล้วก็ Fanpage โดยค้นหา1414 Plus นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมมาคอมรีวิว